โอ้ร้านนูบัตนั้นก็หมดร้านนี้ก็หมดปากเป็นลูกก็ไม่มีใช้ที่ในออสตาก็ไม่มีให้สุ่มทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านมารุช็อปนะครับผมนะร้านเดลบัตเนี่ยสีขอบคุณนะครับผมนะแล้วก็มีบริการกดเกมพาร์ทในบล็อกบูธแล้วก็สำหรับกดถาวรด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีรับกดเยี่ยมยอดตาเขาดีเซนแบบนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดสนใจแล้วก็ดีด้านเลยนะครับร้านมารุช็อปนะครับผมเออสถานก็ไม่มีใช้สกิลก็ไม่ครบสกิลไม่คุ้มการสักทีทำยังไงดีครับเฮ้ยมันได้กับนั่นมีสถานหรือวะรู้เปล่าน้องอ่ะมีร้านแนะนำให้นายเว้ยเพื่อน JTK โอ้อะไรกันนี่ร้านอะไรหรอร้าน N24 Shop ยังไงล่ะโอ้พระเจ้าตอนนี้เนี่ยเป็นร้านที่รับฟาร์มสังหารแล้วรับสังหารด้วยนะแล้วก็ฟาร์มเวลหมดแล้วสังหารมาได้หลังมีโจโจ้บล็อกไว้แล้วกดยังไงออสตาเขาดีเกินด้วยนะมันน้อยโอ้อะไรกันนี่มันสุดยอดเลยนะน่าสนใจแล้วก็มีอยู่ด้านล่างนะร้าน N24 Shop ไปกันเจนนี่ไปเลยอยากเติมมอบัฟใช่ไหมแล้วกำลังหาร้านฟาร์มใช่ไหมล่ะงั้นผมขอแนะนำร้านฟันบล็อกแล้วกันนะเป็นบริการรับฟาร์มเจ็ดกลุ่มนะครับผมแล้วก็มีรับฟาร์มแบบฟูชินโดไลด้วยนะครับผมแล้วก็มีต่างๆด้วยนะครับผมครับโอ้แพ้แล้วทำไมจริงๆครับเนี่ยเฮ้ยนายยังแข่งพอใช่ไหมล่ะงั้นเรามีร้านรับฟาร์มแนะนำนะร้านชิโอตะเอ็กช็อปจริงๆไงล่ะเป็นร้านรับฟาร์มบล็อกฟูชินแล้วก็รับกดผลด้วยนะแล้วใช้บริการด้วยที่ให้กำลังใจแล้วก็ยินดีด้านล่างเลยนะครับผมฟาร์มเบลตั้งนานแล้วเบลก็ไม่ทันทีได้ออสตาร์ทั้งหมดอีกทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านก็ลงบัฟนะครับผมนะร้านรับฟาร์มเบลบัฟฟูดรับกดผลปีศาจบัฟฟูดนะครับผมนะแล้วรับกดเกมพาร์ทบัฟฟูดด้วยนะครับผมนะก็มีกดเก็ตในออสตาร์ทด้วยเซนด้วยครับผมนะก็สนใจใช้บริการก็รีบมาตากินนะครับผมนะแล้วก็มีร้านเอ็นทีช็อปด้วยของร้านเอ็นทีช็อปก็เป็นร้านรับฟาร์มเบลบัฟฟูดของร้านแล้วก็ยังมีขายไก่ตันของแบบบัฟฟูดด้วยครับผมนะก็สนใจใช้บริการก็รีบมาตากินนะนายอยากแข่งกันขึ้นหรือเปล่าเรามีร้านแนะนำนะร้านแบ็คมาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็ร้านซอฟต์แวร์แบบบล็อกบูธนะครับผมคุณต้องบอกเข้ามาแล้วก็มีบริการขายรหัสด้วยครับแล้วก็ยังมีบริการรับกดผลปีศาจถาวรและเกมพาร์ทในบล็อกบูธด้วยครับผมนะแล้วก็ร้านคิวช็อปเอ็กซ์นะครับนะร้านรับกดผลปีศาจถาวรรับกดเกมพาร์ทในออสตาร์ทด้วยเป็นเกมนะครับแล้วก็รับกดเกมพาร์ทในบล็อกบูธด้วยครับแล้วก็ถึงยังมีรับตามด้วยครับผมนะก็ให้ลองใช้บริการก็มีได้คิดเลยครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะก็วันนี้คุณอยู่กับชิโร่คุงนะครับผมนะก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะเหมือนเดิมครับนะ1ติดตามของท่านเนี่ยเท่ากับ1กำลังใจที่สำคัญให้กับผมนะแล้ว1ติดตามของท่านเนี่ยจะสามารถช่วยปั้นให้ผมเป็นยูทูบเบอร์โรบอทคนต่อไปได้นะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามผมนะครับโอเคครับผมก็วันนี้นะครับนะเรามาอยู่กันในคลิปที่ของการฟาร์มเวลนะครับนะวิธีฟาร์มเวลนะครับว่าจุดไหนมันฟาร์มยังไงบ้างนะครับตั้งแต่เวล1ถึง1450เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยก็ได้ครับนะส่วนสแตทนะผู้เล่นใหม่ก็นะครับนะสแตทก็สามารถย้อนไปดูคลิปอันเก่าของผมได้นะผมเคยทำคลิปสอนอัพสแตทไปอยู่ก็สามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคลิปแนะนำให้ในหน้าจอนะครับผมนะก็ไปกดดูได้ผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะว่าสแตทอัพยังไงบ้างฮะก็ตามนี้ครับดูควบคู่กับคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะท่านผู้ชมนะโอเคครับก็เราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าเวลมันฟาร์มตรงไหนกันบ้างนะครับผมโอเคไปเลยก่อนแรกก่อนนี้ใช่ไหมใช่ครับ ท่านผู้ชมครับก่อนแรกนะครับผมนะก็จะมีเกาะอันนี้นะครับผมนะก็เห็นไหมมันจะมีถอดสอนด้วยผมนะกดตัวคิวก็แดชอะไรประมาณนี้เนาะคอนโทรลเพื่อวิ่งนะครับผมนะเริ่มแรกนะครับมันจะให้เราฟาร์มตัวบัณฑิตก่อนครับผมนะก็จะได้อยู่ที่3ประมาณนะครับผมนะประมาณ250 EXP นะครับผมนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับนะจนถึงเวล15นะครับผมนะเวล15นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเวล15จะฟาร์มไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้เลยครับนะเกาะเวล15ก็ไปทางเกาะลิงส่วนเวล30ก็บาร์กี้60ทะเลทรายน้ำแข็งก็90ครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับว่ามันฟาร์มยังไงบ้างนะครับผมนะวิธีฟาร์มมันฟาร์มยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับว่าแต่ละเควสมาให้กี่ EXP นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครที่มี EXP คูณ2แบบยาวๆจน24ชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมแล้วมันสามารถฟาร์มแต่ถ้าเกิดเราขยันใช่ไหมเราสามารถฟาร์มได้ภายในวันเดียวให้ตันได้เลยนะแต่ว่าอย่าดีกว่าครับนะมันเสียสุขภาพเนาะเพราะว่าเราต้องแบบอุ้ยหลายชั่วโมงเลยนะเป็น10ชั่วโมงเลยท่านผู้ชมล้าเลยท่านผู้ชมนะล้าเกมมิ่งเลยนะครับผมนะอย่านะผมไม่แนะนำนะครับผมนะให้เราพักผ่อนบ้างนะครับผมนะผมเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะเดี๋ยวบางคนเอาไปฟาร์มโตลุง10กว่าชั่วโมงจนเวลตันอย่างเงี้ยไม่ดีครับผมนะเป็นห่วงสุขภาพมากเลยนะครับผมนะก็อ่ะที่เกาะลิงนะครับเวล15ใช่ไหมนี่ให้เรามาฟาร์มที่จริงไม่ต้อง15หรอกเวล10แล้วก็มาตีมังกี้แล้วมาตีลิงได้ละนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดเวล10มันอาจจะตีไม่เบาก็ได้เนาะเพราะว่าเรายังน้อยอยู่นะเรายังบางอ่ะเนาะก็เลยต้องเวล15ก่อนก็ได้เนาะท่านผู้ชมแล้วแต่เลยครับผมซึ่งถ้าเกิด15เนี่ยนะมันก็จะสามารถตีกอริล่าได้ละเนาะส่วนกอริล่าคิงอันนี้เป็นบอสผมนะก็เวล20ตามนี้นะครับผมนะโอเคก็สำหรับ15ถึง
30ก็มีตามนี้ออกนะโอเคท่านผู้ชมครับพอเรามาที่เกาะบาร์กี้แล้วนะครับนะเกาะบาร์กี้มันก็จะสามารถให้ใช้สเปานี้ได้นะครับแล้วก็มาตรงนี้เกาะบาร์กี้นะครับนะมันจะให้เรารับเควสตรงนี้นะครับผมนะนี่ไพเรตนะครับนะก็เวล30ครับผมแล้วก็ฟาร์มตรงนี้นี่เลยนะครับผมนะส่วนไอ้นั่นนะครับผมนะพอเราฟาร์มตรง30เสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็มาฟาร์มตรงนี้ก็คือบอสผมนะซึ่งมันจะใช้กระบองตีเราครับผมนะซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมก็ฟาร์มได้ผมนะซึ่งผมแนะนำนะถ้าเกิดเราใช้ผลโลเกียนะครับผมนะก็จะมีการฟาร์มง่ายขึ้นมากครับผมนะผลโลเกียไม่ว่าจะเป็นผลแสงนะครับผมนะสมมติแนะนำผลแสงนะแล้วก็น้ำแข็งก็ได้นะผลพาก็ดีเหมือนกันแต่ผลพาไม่ใช่โลเกียซึ่งผลพาต้องเล่นคู่กับดาบครับถึงจะฟาร์มได้นะก็ผมแนะนำนะจะมีผลพานะครับแล้วก็ผลแสงผลน้ำแข็งหรือผลอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นผลโลเกียเนาะตามนี้เลยนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นบอสบาร์กี้ครับนะบอสบาร์กี้ก็เวลประมาณ55ถึงจะตีได้ออกนะพอเราเวล60แล้วเราก็ทำการไปที่ทะเลทรายได้เลยนะท่านผู้ชมโอเคไปเลยโอเคครับทุกคนพอเรามาที่เกาะทะเลทรายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ให้กับเซตสปาวนะครับผมนะเราก็เซตสปาวตรงนี้ไปเลยนะครับผมซึ่งจุดรับเควสมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่จุดรับเควสจะอยู่ตรงนี้ก็จะรับได้ตั้งแต่เวล60ขึ้นไปนะครับผมนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวล75นะครับนะซึ่งเราฟาร์มที่เกาะทะเลทรายเนี่ยยาวๆจนถึงเวล90เลยนะครับผมนะก็จะมีตามนี้ครับนะก็จะมีสุด2จุดตรงนี้คือจะเว้นเวล60ตรงนี้จะเป็นเวล75นะครับผมนะก็มีตามนี้นะครับโอเคเราทะเลทรายเดี๋ยวเราไปดูเกาะน้ำแข็งกันเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะครับพอเรามาที่เกาะน้ำแข็งนะครับผมนะให้เรามาเซตสปาวตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูจุดรับเควสนะกันจุดรับเควสจะอยู่ตรงนี้ครับนี่จุดรับเควสจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสโนว์แบนดิตนะผมนะก็เริ่มรับได้ตั้งแต่เวล90นะครับผมละแล้วก็สโนว์แมนก็เวล100นะครับผมนะส่วนอันนี้เป็นบอสเยตินะครับบอสเยติก็จะรับได้อยู่ที่105นะครับผมนะพอเราฟาร์มที่เกาะน้ำแข็งเสร็จปุ๊บนะครับผมนะแล้วให้เรามาดูตรงนี้ครับนี่มันจะมีทิศทางบอกเรานะครับผมนะก็พอเราเวล120นะครับให้เราไปฟาร์มที่เกาะมารินฟอร์ดครับนะก็ดูตามนี้ได้เลยครับนะเดี๋ยวพาไปดูเกาะมารินฟอร์ดครับท่านผู้ชมไปกันเลยนี่ครับท่านผู้ชมมาเรามาที่เกาะมารินฟอร์ดแล้วนะครับนี่เกาะตรงเซตสปาวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเผื่อใครยังไม่รู้เนาะจุดเซตสปาวที่มารินฟอร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะดูยากนิดนึงเนาะพอเรามาที่เกาะมารินฟอร์ดนะครับจุดเราเควสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นเริ่มแรกก็จะรับได้ที่120นะครับผมนะแล้วก็อันนี้นะครับ130นะครับผมก็อันนี้เป็นบอสนะท่านผู้ชมอันที่2คือบอสนะครับผมนะไวท์แอมิรัลคือบอสนะครับผมนะที่เกาะมารีนฟอร์ดนะครับผมนะก็จะมีตามนี้เลยท่านผู้ชมนะนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมทุกคนครับพอเรามาที่เกาะลอยฟ้านะครับผมนะก็ซึ่งถ้าเกิดเราฟาร์มที่มารีนฟอร์ดเสร็จให้เรามาที่เกาะท้องฟ้านะครับผมนะแล้วมาก็มาตรงนี้นะครับผมนะนี่ครับก็ให้เราทําการกระโดดขึ้นไปจากตรงนี้นะครับผมนะถ้าเกิดใครมีผลบินก็สามารถบินขึ้นไปได้เลยครับนะไม่ต้องไปกระโดดเสียเวลาก็ได้เนาะบินขึ้นมาตรงนี้เลยครับบินมาเรื่อยๆครับบินมาเรื่อยๆนะครับผมบินขึ้นมาเลยบินให้มาถึงตรงนี้นะครับนะแล้วมันก็จะมีจุดเซตสปาวนะครับผมนะให้เรามาเซตสปาวตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เรามาที่นี่ครับผมสกายแบนดิตนะครับนะก็รับได้ที่150นะครับผมนะถ้าเกิดเราฟาร์มจากมารีนฟอร์ดเสร็จแล้วมารับตรงนี้นะครับผมส่วนดาร์คมาสเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่175ก็จะอยู่เจ้า2ตัวนี้มันก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมนะจะมีตรงนี้บ้างเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยครับเอ้าผมเผลอไปร้าน NPC ผู้เล่นใหม่ขออภัยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็มีตามนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมพอเราเกาะ200นะครับนะให้เรามาที่เกาะคุกครับนะซึ่งเกาะคุกมันจะเป็นเกาะรวมบอส3ตัวนะครับก็จะมีบอสวอร์เดนนะครับนะชีฟวอร์เดนแล้วก็บอสฟันโก้นะครับนะก็เริ่มรับได้ที่200นะครับผมนะซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมนะเราจะมาฟาร์มที่เกาะคุกก็ได้หรือเราไปฟาร์มที่เจ้าเกาะโคลอสเซียมก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับผมนะซึ่งมันคือบอสเนี่ยมันจะใช้เวลาเกิดใช่ไหมซึ่งมันก็จะทําให้นานอยู่เหมือนกันนะก็กว่ามันจะเกิดอีกนะครับนะเดี๋ยวเราไปพาไปดูเกาะอันนี้ก็ได้นะพาไปดูเกาะที่โคลอสเซียมก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมท่านผู้ชมพอเรามาเกาะโคลอสเซียมก็จะสังเกตได้ว่าโค
ควสมันจะรับได้อยู่ที่225นะครับผมนะ25นะครับแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็น200 275นะครับซึ่ง EFP จะน้อยกว่าของบอสโดฟามิงโกที่เกาะคุกนะครับก็ผมแนะนำนะให้สลับกันไปครับนะสลับฟาร์มที่โคลอเซียมนะถ้าเกิดบอสที่เกาะคุกเกิดก็ฟาร์มที่เกาะคุกก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นที่เนี่ยมันจะได้ไวกว่าเพราะว่าคือยังไงอ่ะมันไอ้นี่ไงมันไม่ต้องรอเกิดเท่านั้นมันไม่เหมือนบอสบอสคือเราต้องรอเวลาเกิดใช่มั้ยก็ตามนั้นครับผมแนะนำท่านที่ให้ดีนะให้เราสลับเป็นฟาร์มเลยครับผมนะถ้าบอสเกิดแล้วก็ไปฆ่าบอสเอา EXP ถ้าเกิดบอสยังไม่เกิดแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้รอก็ได้อ่ะสลับกันไปครับได้เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับพอเราเวล300นะท่านผู้ชมให้เรามาที่เกาะนี้นะครับผมนะเกาะลาวานั่นเองนะครับนะซึ่งจะไกลกว่าเกาะอื่นหน่อยนึงนะก็ถ้าสังเกตที่เนี่ยเห็นมั้ยตรงป่องภูเขาไฟอ่ะเนาะก็มันจะเด่นโดดเด่นสุดเลยนะครับผมนะก็มาตรงนี้แล้วก็มาเซฟสปาวของมันเหมือนเดิมพอเซฟสปาวปุ๊บให้เรามารับเควสตรงนี้นะครับผมนี่เลยก็จะรับได้ที่300เป๊ะเลยนะครับผมนะก็อันนี้300ครับนะแล้วก็อันนี้สปายจะ330นะครับนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นบอสพลเรือเอกอาคายนุนะครับผมนะนะครับผมนะพลเรือเอกจอมแสบที่คาเอสนั่นเองครับผมนะพูดแล้วเศร้านะครับผมอยากฆ่ามากๆเลยก็350เหมือนเดิมนะครับนะก็นี่เลยฮะซึ่งไอมิวสปายเนี่ยนะครับผมนะผมแนะนำว่าอย่าฟาร์มตรงนี้ครับเพราะว่าเห็นไหมมันตีเราเข้าครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มีฮาคิเกาะครับผมนะมันมีฮาคิไงมันเลยตีผลโลเกียเข้านะครับนะก็แนะนำอย่าฟาร์มนะครับผมนะให้ฟาร์มเจ้าไอ้ตรงนี้ดีกว่าครับแล้วหรือว่าเราจะฟาร์มก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยแล้วแต่ความชอบเราด้วยเพราะว่า EXP มันก็หนีห่างกันไม่มากหรอกนะครับผมนะ EXP มันหนีห่างกันไม่มากหรอกอันนี้ล้านสามเนาะอันนี้ก็เป็นล้านแปดครับผมนะก็ห่างกัน500,000กว่าเองครับผมนะแล้วแต่คนชอบด้วยท่านผู้ชมนะเราจะตีแค่บอสแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับผมก็มีแถมให้ด้านหลังเกิดนานกว่าเยอะใช่ครับนะมันเกิดนานมากไอ้ตรงสปายที่มันเกิดนานเราไปฟาร์มตรงนี้ดีกว่าใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มอนเยอะแล้วก็ฟาร์มง่ายด้วยนะครับผมนะพอเราให้เราฟาร์มเนี่ยถึงเวล375นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับในเกาะต่อไปนะครับผมโอเคท่านผู้ชมพอเรามาที่เกาะอันนี้ผมนะเกาะมนุษย์เงือกนะครับนะพอเราฟาร์มที่แมกมาเสร็จให้เราที่มนุษย์เงือกนะครับผมนะซึ่งเกาะมนุษย์เงือกนะครับมันจะอยู่หลังจากเกาะน้ำแข็งนะครับนะซึ่งพอเรามาหลังเกาะน้ำแข็งให้เราตรงมาตรงนี้ครับเราก็จะเจอจุดไปที่เกาะมนุษย์เงือกนะให้เรามาเซตสเปลนี่แหละให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็ลงไปตรงนี้เลยพอเราลงมาปุ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้รับเควสเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนี่ก็สามร้อยจุดห้านะครับถึงจะรับได้ก็ตามนี้เลยนะครับผมนะนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็น400ครับผมนะก็จะ3ล้านนะต่อไปจะเป็นนี่ฮะ425นะครับผมนะก็จะเป็นบอสที่เกาะมนุษย์เงือกผมนะก็บอสมันก็เกิดแล้วด้วยนะครับผมนะก็มีตามนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ตามฟาร์มตามนี้เลยครับผมนะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ฟาร์มได้ครับผมนะนี่เห็นมั้ยนี่375ตรงนี้ก็425ก็ฟาร์มได้ครับผมฟาร์มได้เลยก็มันไม่มีฮาคิแล้วก็ฟาร์มได้เลยครับผมนะฟาร์มได้เลยฮะเนี่ยง่ายด้วยกล่อมมนุษย์เงือกนะครับผมนะมันไม่มีฮาคิเนาะไอ้กล่อมมนุษย์เงือกใช้บาร์กี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันใช้ดาบใช่ไหมไอ้ตรงตัวเนี้ยก็บาร์กี้ได้เหมือนกันครับนะโอเคครับก็พอเราฟาร์มที่มนุษย์เงือกเสร็จตามผมมาครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมพอเรามาที่เกาะลอยฟ้านะครับอันนี้คือเราให้เรามาที่ลอยฟ้าแบบชั้นสูงสุดเลยนะอันนี้คือยังไม่สุดนะผมนะก็กระโดดขึ้นมาจากตรงนี้ครับเนี่ยพอเรามาที่เกาะลอยฟ้าปุ๊บเนี่ยมาตรงนี้กระโดดแล้วก็เราก็โซ่ขึ้นมาปึ๊บแบบนี้นะครับผมนะให้เรามาตรงนี้ครับใช้สกิลอะไรก็ได้ครับที่มันทำลายได้ปึ๊บเนาะไม่ได้เว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชมมันทำลายไม่ได้ว่ะคือไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้สกิลอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำลายได้ไม่ว่าจะเป็นดาบโยลูหรืออะไรก็ได้ที่มันแบบทำลายให้มันก้อนเมฆมันพังได้เนาะเราจะขึ้นไปผมส่วนใครมีหนแสงก็สามารถบินขึ้นไปได้เลยครับนะใครมีหนแสงคือบินขึ้นไปได้เลยตรงเนี้ยนะครับผมนะครับท่านผู้ชมพอเรามาขึ้นมาจากก้อนเมฆที่เราทำลายไปหรือว่าเราขนแสงบินมาเนี่ยเราก็มาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เรามีเซตสปาวตรงนี้นะครับผมนะเราก็เซตสปาวตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเอาพวกอาวุธที่เราซื้อมาด้วยนะท่านผู้ชมมาแล้วเรามาดูเควสกันครับนี่ก็เควสนะครับจะเริ่มรับได้ที่450แล้วท่านผู้ชมโอเคก็มีตามนี้นะครับผมก็นะครับนี่อันที่2ก็เป็น475นะครับส่วนที่3ก็เป็น
บอสเอเนลก็จะอยู่ที่500นะครับผมนะฟาร์มนี้ไปเรื่อยๆครับนะจนเวลประมาณ500กว่านะครับผมนะก็คืออันนี้เป็นรองสุดท้ายแล้วสำหรับโลกเก่านะครับผมนะฟาร์มนี้เลยนะครับผมบอสเอเนลมันก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมนะเกิดตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูเกาะต่อไปนะครับผมนะโอเคครับท่านผู้ชมพอเรามาจากเกาะบอสลอยเกาะลอยฟ้าจากบอสเอเนลใช่ไหมแล้วก็ฟาร์มยาวมาเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงเวล625นะครับแล้วเราก็จะตรงนี้เกาะแฟงกี้นะผมก็เป็นเกาะที่มีน้ำพุนะครับผมนะมาเทสต์เปล่าตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วจุดรับเกมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะสามารถรับได้ตั้งแต่625นะครับนะถึงประมาณนี้เลยบอสแฟงกี้ก็675นะครับซึ่งฟาร์มนี้ไปเลยครับนะฟาร์มนี้จนถึง700เลยนะครับผมนะซึ่งคือแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะฟาร์มตรงเกาะแฟงกี้น่ะจนถึง700ปกติหรือว่า750ก็ได้ครับนะแต่ผมแนะนำ750ไปเลยครับสำหรับแบบเหมือนอัปเดต7อ่ะนะนะที่เวลมันตัน750อ่ะก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคือถ้าเกิดเราไป New World ใช่ไหมไปโลกใหม่อ่ะก็จะสามารถตีบอสไดมอนด์ได้เลยครับผมนะก็แล้วแต่ที่เราชอบด้วยครับผมถ้าเกิดเราแบบเราอยากไป New World เร็วๆอย่างเงี้ยอ่ะเราก็700แล้วก็ไป New World ก็ได้ครับนะก็มีตามนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ New World กันดีกว่าท่านผู้ชมไปเลยโอเคท่านผู้ชมพอเรามาที่ New World นะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่รู้ที่มานิเวอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่านิเวอร์มาไงให้เราไปที่รับกุญแจนะครับที่เกาะคุกนะครับจะมี NPC อยู่หน้าเกาะคุกให้เราไปรับกุญแจมาแล้วเราก็ไปทำการฆ่าบอสอาโอคิริที่เกาะน้ำแข็งนะครับผมนะบอสคูซันนะครับผมนะก็ซึ่งไอ้อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูยูทูบเบอร์ท่านอื่นก็ได้ครับผมนะซึ่งยูทูบเบอร์ท่านอื่นก็สอนไปเยอะละก็ไปดูได้นะครับผมนะก็มีตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มในจุดที่ New World กันเลยนะครับผมนะโอเคครับนะพอเรามาที่ New World นะครับท่านผู้ชมนะก็เราเดินมาจากหน้าเกาะเดโลซ่านะครับนี่ให้เรามารับเควสตรงนี้เลยไรเดอร์ครับก็จะรับได้อยู่ที่700นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเมอร์เซเนอรี่นะครับนะก็อยู่725นะครับผมนะอันนี้บอสไดมอนด์ก็อยู่ที่750นะครับก็มีตามนี้นะครับสำหรับช่วง700ถึง775นะครับนะซึ่งให้เราฟาร์มไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมนะ775เลยผมซึ่งบอสไดมอนด์ก็จะเกิดตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่บอสไดมอนด์มันก็เกิดตรงนี้นะครับผมนะก็มีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่2นะครับก็จะรับได้ตั้งแต่775นะครับถึง850เลยครับผมนะนี่825นะอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่825ดิ800ปกติอันนี้คือเป็น NPC หน้าโรงงานนะผมนะNPC หน้าโรงงานครับผมนะอันนี้ก็เป็นในนี้ผมนะเป็นโจรสลัดของกลุ่มโดฟามิงโก้นะครับผมนะส่วน850ก็จะเป็นบอสเจเรมี่ครับนะบอสเจเรมี่ก็จะเกิดตรงนี้ท่านผู้ชมบินขึ้นมาตรงนี้นะครับผมนะมันก็เกิดลานลงตรงนี้นะครับผมก็มีตามนี้นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูจุดที่3กันเลยครับผมจุดที่3นะครับซึ่งผมลืมบอกไปครับว่าที่นิวเวอร์นะครับผมแนะนำให้ฟาร์มเซิร์ฟวีนะครับผมนะอย่าไปฟาร์มเซิร์ฟปกตินะครับเพราะว่าผลล่าค่าหัวที่นิวเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเป็นอันตรายต่อเราได้ครับผมนะซึ่งมันจะฆ่าเราแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็ได้นะครับนะอันนี้ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับนะให้เราฟาร์มเซิร์ฟวีครับพอเรามาที่กอดกินบิดนะครับนะเดินจากสะพานตรงนี้มาเลยแล้วก็มาเซตสปาตรงนี้นะครับผมพอเราเวลประมาณสัก875นะครับให้เรามาตรงนี้เลยนี่เราก็จะฟาร์มที่กอดกินบิดได้แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีมาลินกับตันนุ่มนะมาลินกับตันก็จะอยู่เวลที่900นะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมไม่แนะนำให้ฟาร์มตรงมาลินกับตันนะเพราะว่ามันตีแรงมากท่านผู้ชมนะมันตีแรงกันทำเป็นเล่นไปนะตีแรงเลยแหละนะครับผมนะเพราะฉะนั้นให้เราฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็มาดูบอสฟูจิโทระนะครับบอสฟูจิโทระก็จะรับได้อยู่ที่925นะครับนะจะมีตามนี้นะครับนะบอสฟูจิโทระก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมนะก็ทำตามได้เลยครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราดูเกาะต่อไปกันได้เลยครับผมพอเราฟาร์มที่เกาะกินบิดเสร็จนะครับผมนะประมาณสัก950นะครับนะให้เรามาที่เกาะซอมบี้นะครับเกาะซอมบี้ก็อยู่ตรงนี้ตามดูจากตรงนี้ได้เลยครับผมนะเกาะซอมบี้นะครับก็จะเริ่มรับได้ที่950นะครับนะแล้วก็แวมไพร์ก็อยู่ที่975นะครับนะซึ่งเราจะฟาร์มซอมบี้หรือว่าจะฟาร์มตรงแวมไพร์ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดมีผลโลเกียเนี่ยก็ฟาร์มได้ทั้ง2จุดเลยครับแต่ว่าผมแนะนำให้เป็นซอมบี้ดีกว่าครับเพราะว่าซอมบี้มันรวบง่ายกว่า
ผมแนะนำซอมบี้ดีกว่าเพราะซอมบี้มันรวบง่ายนะครับนะแล้วมัน EXP มันห่างกันไม่เยอะด้วยมันห่างกันไม่มากเลยแหละนะท่านผู้ชมก็เนี่ยห่างกันแค่ล้านเดียวก็จะไปเอาอะไรมากผมนะก็ซอมบี้ก็ได้เหมือนกันซอมบี้คือจะเร็วกว่าผมสำหรับผมนะก็มีตามนี้นะครับโอเคทุกคนพอเรามาที่เกาะหิมะนะครับนะก็มาเชิญเปล่าตรงนี้นะครับนะเกาะหิมะมันก็จะอยู่ข้างๆของเกาะกินบิดเหมือนกันครับผมนะเป็นเกาะใหญ่ๆเนาะก็ขึ้นมาข้างบนครับผมนะก็ถ้าเราเหลือเลเวล 1,000 แล้วเนี่ยเราก็มาฟาร์มตรงนี้ครับนะสโนว์ท็อปเปอร์ครับผมนะก็เริ่มรับได้ที่เลเวล 1,000 ก็ตรงนี้เลยครับผมต่อไปครับผมนะก็จะเป็นวินเทอร์วอริเออร์ผมนะก็อยู่ที่ 1,050 นะครับผมนะก็ตรงนี้เลยครับนะก็ซึ่งไอ้วินเทอร์วอริเออร์เนี่ยมันจะตีเราไม่เข้าผมแต่ว่าสกิลผลปีศาจของมันคือตีเราเข้าครับเดี๋ยวลองดูว่าผมเห็นไหมมันจะตีเราเข้านะครับผมนะซึ่งก็ถ้าฟาร์มเนี่ยก็ฟาร์มสโนว์ท็อปเปอร์ก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราจะชอบด้วยนะก็มีตามนี้นะครับสำหรับที่นี่ผมนะผมให้ฟาร์มถึงเวล 1,100 ไปเลยครับผมนะสำหรับเกาะนี้นะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวดูเกาะต่อไปเลยโอเคถ้าผมท่านผู้ชมนะพอเรามาที่เกาะพังฮาซาร์ดนะครับผมนะเกาะพังฮาซาร์ดนะครับผมนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะจะอยู่ข้างๆเกาะกินบิดเหมือนเดิมครับผมนะไม่ไกลนะครับผมนะก็มาเสร็จปุ๊บเราก็มาเซตสปาตรงนี้นะครับผมนะแล้วเรามาที่ตรงนี้เลยนี่ฮะซึ่งในตรงนี้เนี่ยจะเริ่มรับได้ที่ 1,100 นะครับผมนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วมันจะมีบอสสโมกเกอร์ให้เราตีด้วยนะครับผมนะก็มาดูได้ครับผมนะบอสสโมกเกอร์ให้เราตีด้วยบอสสโมกเกอร์จะเกิดตรงนี้นะนี่เกิดตรงนี้นะครับผมนะพอเราเวลสักประมาณ 1,200 ป่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงครับ 1,175 นะครับให้เรามาฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะซึ่งก่อพัง5ศาสตร์นะครับมันจะสามารถฟาร์มได้จนถึงเวล1,300 เลยท่านผู้ชมนะฟาร์มไม่ถึงเวล 1,300 เลยนะท่านผู้ชมโอเคพอเรา 1,300 ปุ๊บเรามาเกาะนี้นะครับผมนะเดี๋ยวพาไปครับถ้าเกิดเราไม่อยากฟาร์มที่เกาะพัง5ศาสตร์จน 1,300 เนี่ยเราก็สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้ครับนี่มันจะรับได้ตั้งแต่1,250เลยนะแต่ว่าถ้าสะดวกก็ฟาร์มที่พัง5ศาสตร์ก็ได้ครับนะแล้วแต่เราเลยนะครับผมนะพอเรา 1,300 ปุ๊บเนี่ยมาตรงนี้ครับนี่มาที่เกาะเรือผมนะเกาะเรือก็จะอยู่ตรงเกาะซอมบี้อ่ะนะครับนะมันจะรับได้ตั้งแต่1,300เรือผมมาเดี๋ยวผมพามาดูครับเกาะเรืออยู่ตรงไหนนี่ครับเกาะเรือจะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเข้ามานะครับผมนะนี่เลยมันก็จะรับเพื่อตรงนี้นะครับผมรับเพื่อตรงนี้นะนี่แล้วก็มีฟาร์มตรงนี้ครับนี่1,325นะครับผมก็จะมีตามนี้นะครับผมนะซึ่งเกาะเรือนะครับนะฟาร์มตั้งแต่1,300 ถึง 1,250 เลยนะครับผมนะก็พอเราฟาร์มถึง 1,350 ปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนเกาะนะครับผมนะจะพาไปดูเกาะต่อไปนะครับผมเพียงแล้วท่านผู้ชมพอเรามาที่เกาะนี่ครับผมนะให้เรามาที่เกาะปราสาทน้ำแข็งนะครับผมนะก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมนะเลยเกาะหิมะตรงนี้มาครับผมนะแล้วเกาะตรงนี้เนี่ยมาตรงนี้ครับผมนะให้เราเซตสเปาตรงนี้อะไรเหมือนเดิมครับผมนะแล้วก็มาดูจุดรับเควสของนะเราก็จะสามารถฟาร์มตั้งแต่ 1,250 นะครับผมนะก็ตรงนี้ครับผมนะตรงนี้นะแล้วก็อีกจุดนึงนะครับก็จะเป็นสโนว์ลูกเกอร์ผมนะก็จะยง 1,375 นะครับผมนะก็จะฟาร์มตรงนี้แต่ว่าคือตรงนี้เสี่ยงนิดนึงเพราะว่า NPC ก่อนนี้ผมบอกเลยตีแรงโคตรๆเลยนะครับผมนะแล้วไอ้โดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยนี่ฮะเห็นมั้ยมันเป็นตัวที่ตีแรงมากแล้วมันมีฮาคิด้วยครับผมท่านผู้ชมมันมีฮาคินะครับก็ระวังด้วยแล้วกันเนาะท่านผู้ชมนะคืออันนี้คือต้องระวังนะครับนะก็ถ้าจะสะดวกก็ฟาร์มตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันผลโลเกียมันจะตีไม่เข้านะแล้วมันก็จะฟาร์มได้ง่ายนะครับผมนะแล้วเราไปดูที่เควสไอ้นี่กันนะครับนะเควสเจ้าบอสอะโอคิริกันครับผมนะโอคิรินะกุซันครับผมนะปึ๊บนี่1,400นะครับผมนะแล้วก็มันก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมนะมันจะเกิดตรงนี้เลยนะครับผมนะก็มีตามนี้นะครับฟาร์มให้ถึง 1,450 เลยครับผมนะก็ตันแล้วนะครับผมนะก็มีตามนี้ครับผมนะทำตามขั้นตอนในการฟาร์มที่ผมบอกจุดฟาร์มแต่ละจุดไปก็ตันแล้วนะครับผมนะเรามาถึงจุดตันละนะครับผมนะก็มีตามนี้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาไอ้นี่เลยนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะโอ้โหเป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้นานมากผมนะถ้าเกิดไม่ตัดนะผมนะคือนานโคตรเลยผมนะใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมขอบคุณฝ
ขอบพระคุณทุกคนที่กดติดตามผมด้วยครับผมนะโอ้โหเราเหนื่อยมากครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เจมส์ด้วยนะครับที่มาช่วยผมบอกจุดแต่ละจุดนะครับผมนะครับผมก็ถ้าไม่มีพี่เจมส์ผมคงลืมไปแล้วล่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปฟาร์มที่โลกเก่านะก็ยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยกันเนาะคนดูครับผมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม